ขาเคยให้ผมมา2ล้านยูโรฮะ2ล้านยูโรครับอะไรนะ2ล้านยูโรเดี๋ยวนะเขาให้คุณเลยเหรอ2ล้านยูโรนี่เท่าไหร่วะ6 70ล้านน่ะประมาณ70ล้านใช่ครับพูดเป็นเล่นน่ะใครจะมาให้เงินคุณ70ล้านจริงๆเรื่องเนี้ยผิดไหมมันก็มีส่วนผิดนะถ้าถามว่าทนายตั้มเขารอบคอบไหมผมว่าเขาเป็นคนรอบคอบแล้วเขาก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งนะถึงแม้จะเป็นเกี่ยวกับคดีความก็ตามก็ยังพอเอาช่องเอาตัวรอดได้อยู่ดีนะครับใครที่จะมีเรื่องพวกเนี้ยพยายามไกล่เกลี่ยให้จบเร็วที่สุดเคยดูดวงคุณสุนทรีไว้คร่าวๆนะครับคือตอนนี้ดวงคุณสุนทรีท่านยังไม่ได้ดวงขึ้นนะครับดวงกลางๆออกแนวจะอ่อนๆนิดๆด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคาดการตามดวงก็ผู้เสียหายติดต่อไปทางคุณสุนทรีแล้วก็เลิกนี้ของทนายตั้มอ่ะทายว่ามีปัญหานั่นแหละบอกว่าจากมหากาพย์การเปิดหน้าเดินเกมของคุณสนธิลิ้มทองกุลนะคะที่มีการขุดรากเหง้าเตรียมถอนรากถอนโคนทนายตั้มหลังมาดามอ้อยหรือว่าใจอ้อยค่ะขอพึ่งบารมีขอความช่วยเหลือจากคุณสนธิซึ่งคุณสนธิค่ะก็มีการประกาศล่าสุดว่าจะเดินหน้าซอยขยี้ลากไส้ทนายตั้มแล้วก็ย้ำว่าไม่ต้องมาขออะไรผมและก็ไม่มีใครเนี่ยขออะไรผมได้ล่าสุดนะคะต้องบอกว่าทางฝั่งของโหนชื่อดังในโซเชียลค่ะอย่างโหนลักยิ้มนะคะก็ได้มีการออกมาผ่าดวงทนายตั้มหลังโดนแฉอมเงิน71ล้านลั่นยังมีช่องเอาตัวรอดได้ขณะที่ฝั่งของดวงสนธิค่ะก็มีการทักแรงว่าดวงอ่อนยังไม่ขึ้นค่ะสืบเนื่องจากประเด็นเดือดนะคะเมื่อ23ตุลาคมค่ะทางด้านของทนายชื่อดังอย่างทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มได้มีการมาออกรายการโหนกระแสเคลเรื่องดราม่าที่เป็นทนายสีเทาพร้อมกับเปิดใจในเรื่องเงินเรื่องทองค่ะโดยช่วงหนึ่งทนายตั้มนะคะก็ได้บอกว่าตนเนี่ยมีการรับเงิน71ล้านบาทจากลูกความมหาเศรษฐีจนทำเอาคุณหนุ่มกรรชัยนะคะช็อกอ้าปากค้างแล้วก็ถามกลับว่าพูดเป็นเล่นเดี๋ยวนะเขาให้คุณเลยเหรอใครเนี่ยจะมาให้เงินคุณ70ล้านจากนั้นนะคะคุณสนธิลิ้มทองกุลค่ะก็ได้ออกมาซัดเดือดบอกว่าทนายตั้มเนี่ยมาออกโหนกระแสเพื่อฟอกขาวแล้วก็เตือนหนุ่มกรรชัยว่าไม่ใช่ใครเนี่ยให้เงินซีซัวให้เขาเนี่ยออกรายการฟอกตัวการเอาทนายตั้มมาฟอกแบบนี้มันด้อยค่ะทำให้ตนเนี่ยมองคุณหนุ่มด้อยลงไปเยอะมากขณะที่28ตุลาคมในรายการที่วันทันเหตุการณ์นะคะคุณหนุ่มกรรชัยค่ะแล้วก็คุณหมวยอริศราผู้ดำเนินรายการนะคะก็มานั่งจัดรายการอ่านข่าวด้วยกันช่วงหนึ่งก็มีการอ่านข่าวของทนายตั้มแล้วก็คุณสนธิอัปเดตล่าสุดค่ะซึ่งคุณหนุ่มกรรชัยนะคะก็ได้มีการกล่าวว่าเรื่องนี้ตอนที่คุณสนธิเปิดประเด็นขึ้นมาเนี่ยตัวเองตกใจเพราะว่าทนายตั้มเพิ่งจะมาพูดในรายการโหนกระแสไปแล้วตอนแรกก็มีคนตัดคลิปที่คุณสนธิพูดแล้วเอาไปแชร์ตัวเองเนี่ยก็ไม่สบายใจอย่างที่บอกไปเมื่อสัปดาห์ก่อนตนเองได้มีการต่อสายไปยังคุณสนธิท่านก็น่ารักบอกมาว่าผมไม่ได้อะไรคุณเลยไม่ได้อะไรกับหนุ่มเลยแต่ว่าแค่เป็นห่วงกลัวจะมีคนมาฟอกในรายการแกก็ไม่ได้พูดว่าเป็นทนายตั้มซะทีเดียวแกพูดหมายถึงโดยรวมๆทั้งหมดว่าให้ระวังให้ระวังว่าจะมีคนนั้นคนนี้เข้ามานั่งในรายการก็จะใช้เวทีของรายการในการฟอกตัวเองตนเป็นเด็กฟังแล้วก็เข้าใจแล้วก็ขอบคุณท่านไปและจะคอยระมัดระวังเพราะเราเนี่ยก็ไม่รู้จริงๆว่าจะมีใครมาพูดอะไรยังไงในรายการและอย่างไรก็ตามนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะในประเด็นของทนายตั้มนะคะช่วงที่มีประเด็นใหม่ๆค่ะทางด้านของโหนลักยิ้มหรือว่าอาจารย์พัฒน์ที่มีคนติดตามในโซเชียลกว่า 1.3 ล้านคนนะคะก็ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอผ่าดวงทนายตั้มหลังโดนแฉอมเงิน71ล้านแล้วก็มีการผ่าดวงฝั่งของคุณสนธิว่าดวงอ่อนยังไม่ขึ้นค่ะโดยเรื่องนี้นะคะเกิดประเด็นมาจากชาวเน็ตรายหนึ่งค่ะมีการเข้ามาคอมเมนต์ระบุว่าหมอคะดูทนายตั้มหน่อยค่ะซึ่งโหนลักยิ้มนั้นก็ได้กล่าวในคลิปวิดีโอมีเนื้อหากล่าวว่าเรื่องทนายตั้มผมไม่มีวันเดินปีเกิดเขานะครับผมก็เลยจับยามดูเฉยๆว่าจริงๆเรื่องนี้ผิดไหมมันก็มีส่วนผิดนะแต่ว่าถามว่าทนายตั้มเขารอบคอบไหมผมว่าเขาเป็นคนรอบคอบเขาเป็นคนเก่งคนนึงนะทีนี้ประเด็นผมมองว่าทางผู้เสียหายเนี่ยในข่าวบอกว่าเขาติดต่อไปทางคุณสนธิใช่ไหมเคยดูดวงคุณสนธิไว้คร่าวๆนะครับเพราะว่าเรื่องของท่านนายกเนาะเพราะคุณสนธิเคยไปพูดเกี่ยวกับท่านนายกไว้อะไรประมาณนี้เกี่ยวกับม็อบอะไรประมาณนี้คือตอนนี้ดวงคุณสนธิท่านยังไม่ได้ดวงขึ้นนะครับดวงกลางๆออกแนวจะอ่อนๆนิดๆด้วยซ้ำถ้าจะให้คาดการตามดวงที่ผู้เสียหายติดต่อไปยังคุณสนธิแล้วฤกษ์นี้ของทนายตั้มทายว่ามีปัญหาเนี่ยแหละแต่ว่าอยู่ในกรอบที่ไกลเกลี่ยจัดการได้ถึงแม้จะเป็นเกี่ยวกับคดีความก็ตามพอยังเอาช่องเอาตัวรอดได้อยู่ส่วนนี้ก็จะโยงไปถึงเกณฑ์ของท่านนายกด้วยไงเพราะว่าดวงคุณสนธิยังไม่ได้ขึ้นเต็มที่ถูกไหมก็ทำให้เกณฑ์ของการมีม็อบหรือเกณฑ์ของรัฐประหารไม่ได้ขึ้นชัดก็ควรจะเป็นหลังพฤษภาปีหน้าไปเป็นต้นไปเพราะว่ารัฐประหารจริงๆเริ่มต้นตรงมีนามันก็คงตั้งแต่ประมาณที่ดาวพฤหัสย้ายประมาณกลางเดือนพฤษภานะครับบวกไป1ปีก็ไปตกเกณฑ์ของมะเมียศกก็คือศกของปีมะเมียซึ่งมันจะค่อมปีตั้งแต่กลางปี68ถึงกลางปี69ไปดาวพฤหัสเดินเสียเป็นเวลา100กว่าวันก็เรียกว่าต้องระวังเกี่ยวกับสารคดีนะใครที่จะมีเรื่องพวกนี้พยายามไกล่เกลี่ยให้จบเร็วที่สุดหมอคะดูเคสทนายตั้มหน่อยค่ะทนายตั้มอะครับผมไม่มีวันเดินไปเกิดเขานะครับผมก็เลยจับยามดูเฉยๆว่าจริงๆเรื่องเนี้ยผิดไหมมันก็มีส่วนผิดนะแต่ว่าถามว่าท
ทนายตั้มเขารอบคอบไหมผมว่าเขาเป็นคนรอบคอบแล้วเขาก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งนะทีนี้ประเด็นน่ะผมมองว่าทางผู้เสียหายเนี่ยในข่าวเหมือนบอกว่าติดต่อไปทางคุณสนธิใช่ไหมเคยดูดวงคุณสนธิไว้คร่าวๆนะครับเพราะว่ามีเรื่องของท่านนายกเนาะเพราะคุณสนธิเขาเคยไปพูดเรื่องเกี่ยวกับท่านนายกไว้อะไรอย่างประมาณเนี้ยเกี่ยวกับม็อบเกี่ยวกับอะไรประมาณนี้นะครับคือตอนนี้ดวงคุณสนธิท่านยังไม่ได้ดวงขึ้นนะครับดวงกลางๆออกแนวจะอ่อนๆนิดๆด้วยซ้ำเพราะถ้าเกิดคาดการตามดวงว่าผู้เสียหายติดต่อไปทางคุณสนธิแล้วก็เลิกนี้ของทนายตั้มอ่ะทายว่ามีปัญหานั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าอยู่ในกรอบที่ใกล้เคลียร์จัดการได้ถึงแม้จะเป็นเกี่ยวกับคดีความก็ตามก็ยังพอเอาช่องเอาตัวรอดได้อยู่ดีนะครับส่วนนี้ก็จะโยงไปถึงเกณฑ์ของท่านนายกด้วยไงเพราะว่าถ้าเกิดดวงคุณสนธิยังไม่ได้ขึ้นเต็มที่ถูกไหมก็ทำให้เกณฑ์ของการมีม็อบหรือว่าเกณฑ์รัฐประหารเนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นชัดก็ควรจะไปเป็นหลังพฤษภาปีหน้าไปแล้วเป็นต้นไปนะครับเพราะว่าเรื่องรัฐประหารจริงๆก็เริ่มต้นตรงมีนาเนาะมันก็คงล่าไปตั้งแต่ประมาณที่ดาวพฤหัสย้ายประมาณกลางเดือนพฤษภานะครับบวกไป1ปีก็ไปตกเกณฑ์ของมะเมียศกนะครับก็คือศกของปีมะเมียครึ่งมันจะค่อมปีตั้งแต่กลางปี68ถึงกลางปี69ไปนะครับดาวพฤหัสเนี่ยเดินเสียเป็นเวลา100กว่าวันเนี่ยก็เรียกว่าต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับศาลคดีความนะใครที่จะมีเรื่องพวกเนี้ยพยายามไกล่เกลี่ยให้จบเร็วที่สุดเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องน่ารำคาญก็สร้างความกังวลให้จิตใจนะทำให้จิตใจไม่มีความสุขเป็นกุศลได้ยากนะครับอย่าลืมศึกษาธรรมะแล้วก็เป็นคนดีในสุดทุกวันครับผมท่ามกลางชาวเน็ตนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์กระสนั่นว่า71ล้านนะไม่ใช่71บาทที่เขาจะให้ฟรีได้คำตอบดวงทนายตั้ม 20% ดวงคุณสนธิ 50% การเมือง 30% ยังไงก็เชียร์คุณสนธิค่ะสรุปตั้มรอดเหมือนเจ้าของทวงเงินคืนรีบออกมาพูดก่อนได้เปรียบเห็นทนายโดนหลายคดีแต่ส่วนมากรอดสนธิแน่นอนเชื่อลุงทนายตั้มฉลาดแต่ไม่รักดีรักชั่วกรรมต้องทำงานตามเวลาตั้มเป็นทนายที่เอาตัวรอดเก่งและอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับเรื่องนี้นั้นค่ะทางด้านคดีของทนายตั้มแล้วก็อัปเดตล่าสุด30ตุลาคมนะคะคุณสนธิค่ะก็มีการออกมาเผยคลิปวิดีโอขณะอยู่กับเจ้อ้อยนะคะแล้วก็มีการเล่าย้อนไปถึงการที่รับเรื่องของเจ้อ้อยเนี่ยที่มาขอคำปรึกษาซึ่งคุณสนธิค่ะก็ได้มีการกล่าวว่าผมนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยมีคนมาบอกว่ามีคนอยู่ที่ต่างประเทศคนนึงถูกทนายตั้มช่อโกงเงินไปด้วยประมาณ2ล้านยูโร70กว่าล้านแล้วเจ้าทุกเนี่ยเขาแจ้งความแล้วก็เลยมาปรึกษาผมอาจจะเห็นว่าผมเนี่ยเป็นขายใหญ่ในวงการมั้งที่ไม่มีใครซื้อตัวผมได้นั่นก็คือทนายของคุณอ้อยก็มาเล่าให้ฟังแต่ผมเนี่ยไม่เคยเจอแล้วก็ไม่เคยรู้จักผมบอกกับทนายว่าโอเครับเรื่องไว้แต่ผมต้องเจอพี่อ้อยให้ได้ผมบอกว่าพี่อ้อยเนี่ยถ้าไม่สะดวกมาเมืองไทยผมจะส่งคุณนพรัตน์ไปที่ฝรั่งเศสพร้อมกับทีมงานที่จะไปสัมภาษณ์ว่าสิ่งที่กล่าวหานั้นเนี่ยมาจากปากคุณอ้อยก็เผอิญว่าคุณอ้อยเนี่ยมาประเทศไทยมาที่ปากช่องก็เลยได้แวะมาหาผมที่บ้านพระอาทิตย์ทั้งหมดนี้ใช่หรือไม่ใช่พี่อ้อยก็ได้ตอบว่าใช่ค่ะอีกทั้งคุณสนธิก็ได้กล่าวว่าไอ้ทนายตั้มเนี่ยมันแกว่งเท้าหาเสี้ยนหาเรื่องหาราวผมไม่ใช่คู่กรณีกับมันมันเป็นพี่อ้อยกับมันมีหนำซ้ำยังมีทีมงานของหมาตัวไหนไม่รู้โทรไปขู่พยาน2คนไปข่มขู่แบบว่ารู้นะว่าลูกเรียนอยู่โรงเรียนอนุบาล2คนใช่ไหมทั้งหมดนี้เป็นข้อเท็จจริงครับคุณผู้ชมถ้าผมพูดอะไรไม่จริงเนี่ยให้พี่อ้อยตอบมาได้เลยว่าไม่จริงผมเชื่อพี่อ้อยตอบทุกอย่างที่ผมพูดมานี้จริงทั้งหมดจริงไหมครับพี่อ้อยซึ่งคุณอ้อยก็ได้ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงและคุณสนธิค่ะก็ยังได้บอกอีกว่าขอบพระคุณมากสำหรับไวน์นี้เป็นไวน์ที่แพงแล้วอีกอันนึงก็คือช็อกโกแลตลินทั้งหมดเนี่ยก็คือค่าจ้างที่พี่อ้อยให้ผมถามว่าพี่อ้อยให้อะไรผมให้ไวน์1ขวดกับช็อกโกแลต1ถุงคุณผู้ชมเรื่องของทนายตั้มนั้นเนี่ยพี่อ้อยเนี่ยเป็นคนจุดเริ่มต้นเรื่องนี้ตอนนี้มันลุกลามเป็นไฟลามทุ่งแล้วมีคนมากมายออกมาร้องเรียนและตอนนี้ทุกเรื่องทุกแง่มุมทุกมิติผมจะเรียนให้คุณผู้ชมและคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดทราบผมไม่เคยทะเลาะ กับใครแต่อย่าเสือกมาทะเลาะ กับผมคุณสิทธาผมเคยพูดว่าเป็นเด็กเมื่อวานซืนมาทะเลาะ กับผมแล้วด่าผมใช้คำพูดหยาบคายว่าไอ้ลิมผมจะบอกว่าผมจะเดินสุดซอยกับคุณไม่ต้องมาขออะไรผมและไม่มีใครเนี่ยขออะไรผมได้สิ่งแรกที่ผมกำลังจะทำผมกำลังจะร้องเรียนสภาทนายความอาทิตย์หน้าให้ถอดถอนคุณออกจากการเป็นทนายเพราะคุณผิดจริยธรรมทนายเป็นอย่างมากอาทิตย์หน้าไปอีกอาทิตย์นึงผมจะได้เรียงร้องเรียนเนี่ยไปที่กรมสรรพากรเรื่องที่คุณหนีภาษีหลายเรื่องและผมก็รู้ด้วยว่าเบื้องหลังของคุณมีขบวนการฟอกเงินอีกกระบวนการผมมีหลักฐานหมดและภาษาบูลิมเนี่ยเขาเรียกว่าคุณมีชีวิตอยู่มีสู้ตายไปอย่างซะดีกว่าและงานนี้นะคะเราก็ต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปค่ะว่าสุดท้ายแล้วนะคะเรื่องราวของทนายตั้มค่ะนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปและจะมีใครออกมาแชร์หรือว่าเทคแอคชั่นเรื่องนี้เพิ่มเติมอีกหรือไม่ติดตามชมได้ที่ท็อปดาราค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel ท็อปดาราและแฟนเพจ Facebook ท็อปดาราด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แทงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ